ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณกันนะคะอ้าวน้องอุ๋มน้องอิ่มคะทำไมเพิ่งมากันล่ะคะเนี่ยแล้วดูนั่นมีหมามาด้วยนะคะนั่นน่ะอ้าวตุ๊กตาหมานี่นะพี่ส่งนึกว่าของจริงนะคะนั่นน่ะที่จริงแล้วน้องอุ๋มก็น้องอิ่มก็อยากเลี้ยงหมาเป็นตัวอี้แท้อยู่ดอกจ้าน้องอิ่มเมื่อละจ้าแต่ช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดก็เลยพากันเลี้ยงตุ๊กตาน้องหมาไคลานแทนจ้าไหนๆแล้วน้องหมาที่น้องอุ๋มน้องอิ่มเอามาเนี่ยเห่าได้ไหมคะเอาได้จ้าเห่ายังไงอ่ะนั่นเสียงหมาเห่าเนาะแล้วถ้าหมากัดล่ะคะหมากัดกะเอออีแม่ซวยแน่หมากัดน้องมีมุกด้วยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมคะตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวมารู้จักวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะกำลังระบาดทีเดียวค่ะพ่อแม่ที่น้องที่มีสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นน้องหมาน้องแมวหนูลิงและง้วควายหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆให้นำไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ้าใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถูกสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไม่ว่าจะถูกกัดหรือว่าถูกเลียบาดแผลนะคะท่านผู้ชมจะต้องล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่รวมทั้งรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุนัขด้วยพาไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆเล็กๆเนาะบางทีปิดเทอมนะไปคลุกคลีเล่นกับสุนัขและแมวนอกบ้านอาจจะถูกกัดเข้าได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราในวันนี้แล้วนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย